อะไรเอาท่าแท้ออกมาเถอะท่าแท้เขารู้กันหมดอยู่แล้วจ้ะแต่ประเด็นคือน้ำตาลเธอชอบสร้างเรื่องแต่งเรื่องสิ่งที่ไม่จริงเธอทำเก่งมากจริงจริงเอาจริงเธอขอโทษนะถ้าเธอจะพูดเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงทุกคนก็เชื่อเธอมากกว่าฉันนะเธอเชื่อความจริงได้ไหมวะพี่คิดเธอเมาอะไรฉันบ้างฉันนะเข้ามาฟังนานแล้วนะเธอฉันก็เมาแค่ว่าเธอนอนแล้วเธอทำอะไรเธอก็นอนอย่างเดียวไงเข้าใจปะเออว่ะเธอได้ฉันเมาเธอเรื่องกินเรื่องเล่นเกมเธอก็ไม่ค่อยเล่นเกมไงก็เล่นบ้างแต่เธอนอนเยอะกว่าเข้าใจปะเธอก็คือเซฟแบ็คไงเข้าใจปะจ้ะเธอมันสุดเธอมันสุดสุดจะแพ้สุดจะไม่จ้าเขาได้ยังเขาได้กี่รางวัลสามรางวัลจ้าMTV ก็โดนจำไว้จ้ะนานยุ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปตีกันหลังไมค์ทันทอนนะบ้านเธอไม่มีไฟเหรอหรือเปล่าเปิดหน่อยไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นคืออันเนี้ยมันสว่างสุดแล้วในห้องนี้ห้องอื่นมันเสียงดังอ๋อโอเคเอออันเราหยุดกัดกันก่อนแล้วเรามาโปรโมทซีรีส์กันไหมโอเคเรามาพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับซีรีส์บ้างหรือให้น้องเจนเขาพูดบ้างก็ได้นะน้ำตาลไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนั่งพูดนั่งขอบอกว่าเดี๋ยวหนูเคี้ยวลูกอมแป๊บนึงเดี๋ยวหนูไปเคี้ยวลูกอมแล้วคือเป็นยังไงไปโปรโมทอะไรมาดาราแลนด์เหรอเมื่อกี้ดาราแลนด์เมื่อกี้เป็นยังไงอ่ะเป็นไงอ่ะเขาถามก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละเธอก็หมดฉันมาตอนหลังแล้วฉันมาตอนเธอเมาส์ฉันพอดีจ้ะตอนเรื่องนอนๆเนี่ยฉันมาพอดีเลยเธอเวลาในนั้นน่ะเหมือนมีแค่3วิอ่ะให้ฉันได้อยู่ตรงนั้นน่ะพูดยังไม่ทันพูดถึงเธอเธอก็โทรมาแล้วก็จบรายการปิดฉันก็เลยต้องมาที่นี่จ้ะคนเธอคนดูเป็นหมื่นมาดีๆขายของขายของพูดซิพูดซิขายของซิอุบัติละครับขอบฟ้าออนแอร์วันไหนนะน้องเจนวันอาทิตย์นี้ค่ะช่องไหนช่องไหนช่องไหนยูเอ็นยี่สิบห้าไปเล่นหลังได้ทางไลน์ทีวีตอน 4 ทุ่มจ้ะเอ้ยเก่งจังวะเอ้ยสมแล้วแหละพี่เคสนางเจนบอกว่าเขาจูบเธอไป5เทคหลายเทคป่ะจำไม่ได้แล้วว่ากี่เทคซีนล้มเหรอเธอแกล้งป่ะเนี่ยเธออยากจูบน้องเหรอขอโทษนะฉันอยู่ที่พื้นฉันแกล้งอะไรได้วะฉันอยู่ที่พื้นนางงูพิษอยู่ยู่เธอได้จูบ5เทคไอ้ซีนที่สะดุดล้มแล้วซีนที่สะดุดล้มแล้วไปคาอยู่ตรงเป้าพี่นิวอ่ะกี่รอบเอางี้ดีกว่าน้ำตาลเธอเธอเอาจริงไม่กี่เทปช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้สัมผัสใช่ไหมช่วงเนี้ยเล่นเต็มไปเลยทีสองทีผ่านแต่มันไม่ได้มีการจูบเจิบอะไรเล่นเต็มไปเลยแต่ตอนนั้นคือขาพี่นิวล็อกหลังพี่นิวแล้วเขียนว่าถ้ามันน่ากลัวถ้าล็อกคือแบบว่าถ้าเราคือพร้อมเผด็จศึกอ่ะเอ็นเกมมาบอกเลยเผด็จศึกเลยเหรอเออคือตอนนั้นเราต้องแข่งระหว่างเราถ่ายได้แล้วเป็นจังหวะแบบหัวพี่นิวมันจะฟาดกับขอบไปนี่เว้ยแล้วแบบเสียงเรือมันก็มาแล้วต้องออกเสียงเรือเขาเราเสียงเรือถ่ายเกมเขาอ่ะเป็นไงบ้างประสาทเป็นไงบ้างก็เลยไปมากลายเป็นไปอยู่ในท่านั้นคือมันจะมีสัญญาไม่ดีเลยว่ะจริงของใครเลยใครดีไม่เออไม่ใช่ของฉันนะอ่ะพูดมานอนก่อนนะง่วงมันจะมีอุ้ยมันจะมีซีนที่เธอร้องไห้กับแม่แล้วซีนนั้นเรือมาไม่หยุดแต่ว่าคือทุกคนก็ต้องเหมือนแบบเออเอาจริงคือเอาน้ำตาไว้อ่ะสงสารมันเป็นซีนที่หนักมากนะเว้ยน่าจะเป็นซีนที่ร้องไห้หนักที่สุดอ่ะหนักมากเป็นซีนที่แบบความจริงมันแดงออกมาแล้วแบบว่าพี่เพชรก็ต้องร้องไห้อ่ะแบบร้องไห้แล้วเรือมันก็มาคือเทคแรกเทคสองมันดียังไงก็ออกมาดีอยู่แล้วเทคแรกๆอ่ะแล้วเรือมันก็มาเห็นป่ะแบบมันก็ต้องโฮไว้คีปไว้ซึ่งแบบโหมันยากมากตรงนี้สงสารจริงแล้วคิดร้องไห้เยอะไหมไม่ได้หมดแค่นั้นนะที่ฮ่องกงอ่ะที่ฮ่องกงเอ้ยอะไรวะที่ฮ่องกงซีนสุดท้ายซีนจบอ่ะมีทั้งเออมีทั้งเรือใช่แล้วไปต่อมันสะดุดอ่ะก็สัญญามันไม่ดีอ่ะวีนแล้วนะวีนแล้วนะวีนแล้วนะคิดข้อมูลนะทำไมเบอร์หนึ่งเขาว่าเตสัญญาณไม่ดีเตต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้เตตะวันน่ะแม่เตตะวันน่ะสัญญาณฉันโอเคมากสัญญาณไม่ดีมันคุยไม่สนุกเตคออยู่ตรงไหนเหรอเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหน
อยู่ในห้องอยู่บ้านวันนี้กลับบ้านอยู่ในห้องหรือเปล่าสัญญาณก็เลยไม่ดีขอโทษนะจ๊ะของฉันมีเราเตอร์จ้ะเอาไงอ่ะได้คุณรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องแล้วเนี่ยนี่ไงคุณรู้เรื่องแล้วนี่ไงคือซีนสุดท้ายอ่ะเป็นซีนจบซีนจบของเรื่องเราอ่ะที่เราต้องร้องไห้กันหนักมากๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีทั้งเฮลิคอปเตอร์ผ่านมีทั้งเรือมีทั้งอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็วุ่นวายมากเฮลิคอปเตอร์ผ่านเรือผ่านคนตัดหญ้าใช่ใช่ใช่ความยากมันไม่ได้อยู่ที่อะไรคือเรือมันผ่านก็ผ่านเลยเฮลิคอปเตอร์ผ่านก็ผ่านเลยคนตัดหญ้าแกไม่ได้ยินเราตะโกนไปอ่ะลุงรู้ไหมคะไม่ได้ยินดังกันตะแล้วเสียงดังมากคือมันคือตะโกนจนกว่าแกจะได้ยินอ่ะเพราะแกไม่ได้ยินแกอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นแล้วไงก็ถ่ายต่อไม่ได้ถ้าแกไม่หยุดตัดก็เลยต้องตะโกนที่แกได้ยินจนได้อ่ะก็ช่วยแกตะโกนเลยจ้ะแต่วันนี้อยากจะบอกว่าน้ำตาลแต่งตัวโหแบบสวยเหมือนนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยอ่ะน้ำตาลโอ้ยเฮ้ยแบบเราอ้ำอ่ะเอาตรงเราอ้ำเลยอ่ะน้องอ้ำน้องไม่ได้น้องก็เวลาไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยทีมตัวบางทีคนก็ไม่ได้จะรู้จักเราเหมือนพีชพีรวัตรเงี้ยเขาดังไงเวลาไปถามพี่ชื่ออะไรอ่ะยาย่าจ้ะโอกาสผมว่าไปถามยาย่าน้องเจคุยกับน้องเจนกว่าไม่คุยกับน้ำตาลแล้วน้ำตาลพูดเยอะอ่ะคุยเดินถอดสนองมาไปทำไมเราไปแซวเขาอะไรนะพี่คิงก็ใส่หมูปั้นอ่ะอ๋อมันตอนนี้ไม่ได้ใส่เพิ่งกินข้าวเสร็จเล่นด้วยกันบ้างน้องเจใส่อินิสไลแล้วใช่ไหมอะไรนะน้องเจใส่อินิสไลแล้วนี่โอไลคุยกันไหมหรือว่าทำไมฉันจะคุยกับน้องฉันบ้างโอเคจะนั่งเป็นพร็อพให้แล้วนี่เดินสายแค่2ที่เหรอโอเคเธอเอาจริงนะไปคอลไลน์กันเถอะไม่แบบเรามากันประมาณหันเนี้ยใช่เออคือวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวคือฉุกเฉินมากเออจริงๆฉุกเฉินจริงอันเนี้ยจริงน้ำตาลถึงกับโทรมาเลยจ้ะเธอทำไมฉันถึงได้ไปแค่2คนแล้วทำไมเธอถึงไม่มาโทรมาวีนจ้ะรู้ไว้เลยนะจ๊ะ GMTV โอ้ยไม่ได้วีนบริษัทฉันเมาเนี่ยฉันมาด้วยใจรักฉันจะมาโปรโมทซีรีส์ของฉันที่จะออนวันอาทิตย์นี้ชื่อเรื่องว่าอุบัติเหตุข้างฟ้าเริ่มเบียดขอนเทียจ้าแต่ฉันโทรไปวีนว่าทำไมเธอถึงไม่มาช่วยกันรู้ว่าเซ็งรู้คือถ้ามา4คนมันจะเจียวจาวกว่านี้เจ้าป่ะใช่ถูกถ้าอยู่กันหมู่ครบแก๊งจังหวัดนะจ๊ะไม่มา10นาที20โนจ้ะ2ชั่วโมงออนไปอ่ะอยากถามคิดกับน้องเจนเล่นเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องที่2อ่ะก็คุ้นชินแล้วเรื่องที่2อ่ะมันเลยแบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นเนาะแบบเราคลิกกันแล้วใช่แล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าหลังจากที่ใครอุบัติละข้ามกอบฟ้าก็เลยทำให้น้องเจนมีลูกคนที่2ของเรานะครับเป็นน้องสายฟ้าคนแรกชื่ออะไรนะคนแรกสายลุงคนที่สองชื่อสายฟ้าใช่ป่ะหรืออะไรสายฟ้าคือมันเกิดจากแก๊งลูกหมูจ้ะแก๊งลูกหมูพาน้องฉันไปกินน่ะจนโหดูดิเนี่ยลูกคนที่สองมาเลยแต่ตอนนี้หายไปแล้วเมื่อวานสวยเที่ยวคือนี่กลับก่อนเออก็อวดน้องเจงกับน้องตาชอบอวดภูมิกันว่าเนี่ยภูมิใครใหญ่กว่านี่ฉันมีอะไรจะบอกว่าจะปวดอึรีบฝากกันไหมแล้วมันยากตรงไหนอะโทรศัพท์มันเคลื่อนที่ได้ปะก็ไปอึด้วยกันเลยจังน้ำตาลไม่เอาติจ้าเธอไม่เป็นแบบนี้ฉันไม่อยากจะให้เธอมันเธอดมตดฉันอย่างเดียวพอแล้วน้ำตาลทำไมอะเธอไม่ฉันคือวันนั้นฉันไปนั่งดูฟุตบอลแล้วอากาศมันร้อนคือมันอบอะแล้วมันก็ได้กินตดอะแล้วเมื่อกี้นางก็บอกว่าโทษทีพี่ท้องเสียเป็นแบบในเฟซบุ๊กเลยคุยกันนางก็มาแซวในเฟซบุ๊กอ่ะยังไงเรื่องภูมิก็ได้แหละน้องเจกับฉันชอบแบบว่าเรากลับบ้านก่อนน้องเจก็เลยส่งมาให้ดูว่าแบบวันนี้ภูมิเป็นเหมือนเคยดูคุณแม่วัยใสปะล่ะคนใหญ่ขนาดนั้นภูมิเท่านั้นเลยเวอร์จริงบ้าไม่กินเยอะเลยจะดูลูกปะล่ะห้ามแข็งเอาปะล่ะใครแคปน้องเจนฟ้องนะจ๊ะฟ้องทนายนะฟ้องทนายฟ้องทนายก่อนหันไปมองแม่ก่อนมีแฟนคลับอยู่ที่ทางบ้านยืนดูฝากหน่อยฝากคุณคิสพีรวัตรวันนี้เพลงคุณปล่อยมาแล้วพูดหน่อยครับผมเพลงยิ่งรักยิ่งเจ็บครับเป็น
cover version เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะก็เวอร์ชันแรกเป็นพี่ก๊อฟไมล์ร้องครับก็ยังไงก็ฝากฟังด้วยนะครับทาง YouTube Channel JMTV Record จ้าเออมาอุบัติรักค่ะซีรีส์เรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้าค่ะ Love Beyond Frontier ค่ะน่ารักครับน่ารักครับดีครับดีครับเอาละทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 20:10 นาทีทางช่อง GMM 25ค่ะเริ่มวันอาทิตย์นี้12พฤษภาคมจ้าพี่คิดเธอไปอึไปคิดถึงไงคิดถึงไม่ได้แกล้งนานมันเหงาฝากอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยฝากอ้อนหน่อยเร็วครับผมฝากทุกคนที่ดูอยู่ประมาณ 7,800 ตอนนี้เหลือ 7,700 แล้ว 7,700 ครับก็ฝากดูด้วยนะครับ Love Beyond Frontier บัลลังก์ข้ามขอบฟ้านะจ๊ะออนแอร์ทางช่อง GM 25วันที่12นี้แล้วนะครับ 20:10 นาทีดูย้อนหลังยังไงนะน้ำตาลดูย้อนหลังทาง LINE TV จ้ะ 20:00 จ้ะถ้าใครดูสดนะจ๊ะสามารถเข้ามาคุยกับพวกเราได้ทาง Twitter แล้วก็ #อุบัติรักข้ามขอบฟ้าจ้ะอย่าลืมนะที่เรานัดกันนะว่าช่วงละครใกล้ๆออนเราต้องมากินข้าวกันก่อน1รอบน้องเจมไปขอคุณแม่ด้วยละครใกล้ๆออนอีก2วันจ้าอีก3วันจ้าโอ้ย2วันนี้ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยก็ได้ก่อนละครตอนวันคือขอโทษไม่เป็นไรจ้ะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวไว้เจอกันไปกินซูชิที่บอกว่าน้ำตาลอยากกินน้ำตาลอยากกินร้านอะไรนะเดี๋ยวไว้ว่ากันหลังโอเคโอเคโอเคฉันโดนสายตาแบบว่าไม่เก่งวะโอเคครับโอเคเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายปิดเลยบาย